ป๋องแป๋งมังกรถือเป็นของเล่นที่มีอยู่คู่กับงานเทศกาลตรุษจีนและงานงิ้วประจำปีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังเป็นของเล่นที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่จะนำไปใช้เล่นหรือประดับตกแต่งตามงานเทศกาลต่างๆดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ร้านของนพพลแซ่อึ้งพ่อค้าชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ประดิษฐ์ป๋องแป๋งเพื่อจำหน่ายมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนวันที่10กุมภาพันธ์2567นพพลและภรรยาได้ช่วยกันเร่งประดิษฐ์ป๋องแป๋งหลากหลายรูปทรงทั้งทรงมังกรทรงสิงโตที่ต้องใช้ฝีมือในการทำให้มีความงดงามและทันต่อความต้องการของตลาดการทำป๋องแป๋งรูปทรงมังกรและอื่นๆที่ร้านของนพพลมีการรับบางชิ้นส่วนของป๋องแป๋งมาจากร้านอื่นเช่นลำตัวปากหลอดไฟ LED เป็นต้นบางส่วนจัดทำขึ้นเองเช่นส่วนหัวที่ใช้การหล่อเมื่อนำมาประกอบกับกลองที่กดแกร่งเป็นเสียงตีและตกแต่งให้งดงามก็จะเป็นป๋องแป๋งที่สมบูรณ์แบบที่จะนำออกเร่ขายตระเวนไปทั่วประเทศไทยแต่ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนปีนี้นพพลและครอบครัวต้องเร่งทำป๋องแป๋งเพราะเป็นช่วงเทศกาลที่ตลาดมีความต้องการสูงนพพลบอกว่าผู้ที่ประดิษฐ์ป๋องแป๋งจะตระเวนขายตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้โดยเฉพาะสถานที่จัดงานแสดงงิ้วหรืองานแห่เจ้ารวมทั้งงานบุญอื่นๆทำให้มีตลาดที่จะต้องเดินทางไปขายหมุนเวียนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ตลอดทั้งปีส่วนราคาขายก็แล้วแต่ความยากง่ายในการทำโดยราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ50บาทหากทำยากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น80บาท100บาทไปจนถึง160บาทหรือในปัจจุบันมีการทำป๋องแป๋งหัวมังกรที่หล่อด้วยยางพาราพันเสาที่ติดไฟ LED มีความทนทานกว่าป๋องแป๋งที่ทำจากกระดาษก็จะมีราคาสูงถึง250บาทเลยทีเดียวรับมาเป็นชิ้นส่วนครับมันจะมีหัวมีปากมีหางมีตัวครีบข้างใช่แล้วเราเอามาประกอบประกอบมันก็จะมีทําได้3รูปแบบก็จะมีตัวกระดาษอย่างนี้ตัวกระดาษแล้วก็จะมีสิงโตแล้วก็มีตัวพลาสติกสปริงยืดแล้วก็จะเป็นตาไฟ LED จะเป็นตัวจัมโบ้นี่ก็จะเป็นหล่อหัวเองครับผมมันจะลดต้นทุนลงมาถ้าหัวพลาสติกมันจะแพงไงใช่ซึ่งหลังจากผลิตเสร็จแล้วก็ออกไปตะเวนจําหน่ายใช่ครับผลิตเสร็จแล้วก็ออกไปตะเวนขายทั่วประเทศนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะทำเข้างานตรุษจีนบ้านเราเลยใช่เพราะว่ามันจะมีลูกหลานลูกอะไรมาช่วยขายด้วยเราจะส่งลูกน้องขายด้วยครับผมรายได้ถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้ไหมดีขนาดไหนยังไงบ้างก็พอได้ครับเลี้ยงได้ครอบครัวเลี้ยงครอบครัวไปเรื่อยๆถือว่าป๋องแป๋งมังกรนี่เลี้ยงครอบครัวเราได้ใช่แต่ผมไม่ได้อยู่ขายมังกรอย่างเดียวไงผมมีตัวน้ำตาลปั้นด้วยใช่อย่างคนอื่นเขามีแต่มังกรแต่ของเรามันมีน้ำตาลปั้นด้วยขายหลายอย่างคือน้ำตาลปั้นถ้าไม่มีงิ้วก็จะเป็นขายกิฟต์ช็อปให้เด็กอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะหมุนเวียนกันไปปีหนึ่งไอ้มังกรเนี่ยเป็นมังกรทองนครสวรรค์หนึ่งตัวนครสวรรค์อะไรมีครับเขาเห็นเราไปขายงี้เขารู้เลยว่าเรามาจากไหนเขาบอกว่าเป็นคนนครสวรรค์เลยเพราะว่ามีที่เดียวที่จะขายตัวนี้เขาบอกอย่างนี้เราก็บอกใช่เรามาจากนครสวรรค์คือเราตะเวนมาตามแห่ตามงานตามอะไรอย่างนี้ไงลูกค้าจะรู้เลยใช่ครับอย่างเราไปจังหวัดอย่างไปชุมพรเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากนครสวรรค์เลยโดยตรงเพราะว่าตัวนี้มันจะมีขึ้นนครสวรรค์อย่างเดียวใช่เขาไม่ได้ว่าเรามาจากกรุงเทพหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทุกวันนี้นพพลและครอบครัวยังคงทำป๋องแป๋งที่งดงามได้มาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจของผู้ซื้อที่มักถามหาป๋องแป๋งมังกรที่มาจากนครสวรรค์อยู่เสมอหลังเทศกาลก็จะตระเวนออกไปขายยังทั่วประเทศสามารถสร้างรายได้
จากการขายป๋องแป๋งเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี